วัสดีครับเพื่อนๆแล้ววันพีซเทรเชอร์ครูซทุกคนครับผมอยู่กับผมบอยสตีลเบสิกครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวความสามารถของแคลิเฟอร์นั่นเองซึ่งแคลิเฟอร์นั้นเป็นเลขาของไอซ์เบิร์กครับประธานบริษัทกาเลล่าคอมพานีนั่นเองเลขาสาวสวยขนาดนี้ครับเราจะมารีวิวกันในวันนี้เลยเอาล่ะครับผมซึ่งความสามารถของเธอนั้นดูเหมือนจะเป็นสายเก่าซะมากกว่านะครับมีความสามารถในการฮิวนะครับความสามารถกับตันครับฮิว HP 1,000 หน่วยครับให้กับทีมโจรสลัดของเราครับแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลง 15% ครับคุณผู้ชมเอาล่ะครับมาดูกันดีกว่าว่าผมจะเอาชนะสโมเกอร์ในล็อกทาวน์ได้หรือเปล่านะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสายลดดาเมจเนี่ยจะเก่งกาจขนาดไหนนะครับผมซึ่งผมก็คำนวณดาเมจที่ลดแล้วนะครับเราลดกันแล้วเนี่ยเราจะลดดาเมจได้แค่72ไม่ใช่สิประมาณ 27.75% ครับคุณผู้ชมซึ่งมันไม่ได้บวกกันนะเวลาเราลดดาเมจลง 15% ทั้งกัปตันแล้วก็เพื่อนเนี่ยมันเป็นทวีคูณไงครับคิดจากดาเมจที่ได้รับมา 85% คูณ 85% ครับมันจะเหลือ 72.25% เท่านั้นเองนะมันจะไม่ได้บวกกันเป๊ะๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความสามารถในการลดดาเมจเนี่ยไม่ควรใช้ซ้ํากันนะครับแต่ผมจะลองใช้ซ้ํากันให้ดูเพราะว่าเจ้านี่แคลิเฟอร์เนี่ยสามารถฮิลทีมได้ 1,000 หน่วยถือว่าเป็นความสามารถที่เก่งกาจเช่นกันนะครับเรียกว่าตอนนี้ทีมของเราได้ฮิล 2,000 หน่วยเลยนะจากกัปตันแล้วก็เพื่อนแล้วก็ลดดาเมจไปพร้อมๆกันเลยเอาล่ะครับผมซึ่งเป็นความสามารถที่น่าจับตาน่าจับตานะครับไปดูเธอเตะกันหน่อยดีไหมโอเคครับไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมในล็อกทาวน์สโมเกอร์นั่นเองเอาละครับเนื่องจากว่าผมไม่เจอบอสแสงพลังไวที่แบบว่าตึงๆกันสักนิดนึงนะฮะก็เลยมาตีกับสโมเกอร์แล้วกันนะครับซึ่งทีมในวันนี้ครับผมใช้ทีมสายพลังทักษะล้วนครับมาดูท่าโจมตีของเทเลเฟอร์กันสักเล็กน้อยโอ้โหเหมือนรูปเลยนะครับเหมือนรูปเลยนี่ครับโอ้โหแบบเตะรัวเตะรัวประมาณชุนหลีในสตรีทไฟเตอร์นี่ครับดาเมจโดนมา800เลยครับและฮิว 2,000 เนี่ยนะครับมาจบเทิร์นครับไม่เป็นไรครับโดนดาเมจแล้วยังไงไม่เคยหวั่นเลยนะนี่เลยนี่เลยหัวมะหลังฟันทีบนี่ครับฮิว HP เต็มตลอดครับทีไปกดยากอยู่กดยากนิดนึงไม่เป็นไรมาครับฮิวตลอดแบบนี้ครับเหมือนมีเจ้าหญิงวีวีอยู่เลยสบายแล้วครับและที่สำคัญครับลดดาเมจได้ด้วยนะครับผมไม่เคยกลัวไหนโดนรุมบ้างไหมอยากเห็นโดนรุมมากเลยว่าจะโดนดาเมจเท่ากันไหมสองตัวมาดูโดนรุมครับเอาครับผมลดดาเมจที่ได้รับแม้โดนรุมครับเรียกว่าแจ่มมากเราสามารถแตกต่างกับโซโลตีลังกานะครับคุณผู้ชมแจ่มแจ่มผมว่าแจ่มนะเอาเลยครับใครจะเลือกไปใช้ยังไงก็เป็นข้อมูลให้ผู้ชมรับชมกันละกันนะครับนี่เลยมาโอเคกระเด็นไปครับนี่ครับดาเมจที่รับมาพันเยอะเท่านั้นเองแม้จะโดนรุมแต่เขาลดดาเมจน้อยนะคุณผู้ชมลดแค่เท่าไหร่ 27.75 เองน้อยมากนะครับนี่ขนาดใช้เป็นกัปตันกับเพื่อนแล้วนะมันมีตัวลดดาเมจได้เยอะกว่านี้นะฮะก็เลยเรียกว่าเป็นอีกทีมสายเก่าเลยเป็นสายเก่าแบบเจอบอสโหดไม่ได้ด้วยได้แต่บอสกากๆนะจัดไปนะฮะรีวิวความสามารถกันชัดๆกันไปเลยมาโอ้โหได้โปสเตอร์ด้วยนะครับคุ้มค่ามากที่ลงมารอบนี้โอเคต่อยมาเลยนี่มาครับไปดิสายเกาต้องกดแม่นๆจะได้ไปไวๆนะกดไม่แม่นนี่อยู่กันนานๆเลยต่อยนี่นวมเจอขาเป๋หน่อยเรียบร้อยครับ
ครับเซฟขาเป๋ของเราครับไหนรับเดเมจกันหน่อยไหมผมอยากรับเดเมจเล่นครับ2คนนี้จะทำเราจุกได้ไหมนะฮะมาดูกันนะฮะโดนครับโอ้โห 1,600 เท่านั้นเองไม่แรงเลยนะฮะมาครับเบาขนาดนี้เลยเหรอชิวไปแล้วนะนี่ทีมมาครับให้สโมเกอร์ฟาดไปนะสโมเกอร์เจอสโมเกอร์นะครับเกมนี้มาเลยไม่กลัวหรอกต่อยยับครับเอาละฮะนี่เลยมาดีโหเลือดเยอะเลือดเยอะชาร์จกันนานเลยไม่ถึกมากเลยนะฮะโดนไปโอเคครับกระเด็นครับคุณผู้ชมมาโอ้โหไม่ติดโหดด้วยนะนึกว่าจะเห็นโหดนะฮะทีมเราเล่นน้อยนะครับโหถึกมากเลยเนี่ยถึกใช้ได้นะฮะโอเคครับแต่ยังไม่คณามือเราครับกระเด็นไปสิครับอันนี้ฮิวกันชิวๆเลยนะมีฮิวเนี่ยถึงรอดไปถึงตรงนี้ได้นะครับ 2,000 หน่วยเลยทีเดียวไม่สนเลเวลด้วยนะก็คือมันไม่ได้เปลี่ยนตามค่าดีคอเวอรี่ของตัวละครครับเรียกว่าเลเวล1ก็ฮิว 1,000 หน่วยได้ครับใช้เป็นกัปตันเลเวล1กับเพื่อนเลเวล1ก็ฮิว 2,000 ครับสำหรับแคลิเฟอร์ครับถือว่าดูดีฮะสำหรับสายฟรีเป็นตัวละครที่โอเคเลยดูครับถึกมากครับคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ถึกมากแบบนี้จะสู้ยังไงครับผมว่าใช้ทำให้ตายกันหน่อยดีไหมรอบนี้ยังลูกแก้วสวยตีกันไปก่อนมาโอ้โหกดพลาดเฉยอันนี้ถึกจริงถึกจริงโอ้ยฟาดกันไม่ร่วงสักทีโอ้ยโดนรุมโอ้โหโดนรุม 1,700 จะทะลุเกราะอยู่แล้วนะฮะมาครับมาดูความสามารถของแคลิเฟอร์กันสักเล็กน้อยครับมานี่เลย Beautiful Scattery จ๊อบเตะครับสร้างเดเมจใส่ผู้ต่อสู้ครับแล้วก็เปลี่ยนสล็อตของทีมเราทั้งหมดเป็นสล็อตสายพลังทักษะกับสล็อตสายพลังไวครับคุณผู้ชมโอ้โหทีมทักษะไม่ใช่ไวเลยเป็นสล็อตสายพลังบูครับซึ่งมันเป็นลูกแก้วตรงข้ามครับโอ้โหเนี่ยเลยครับเรียกว่าความสามารถจะดีก็แปลกๆนะครับแต่มันมีคอมโบครับคอมโบกับความสามารถของเซฟขาแดงก็ได้หรือเจ้านักมวยทักษะคนนี้ครับนี่เลยครับในการเปลี่ยนสายพลังบูให้กลายเป็นสายพลังทักษะครับโอ้โหลูกแก้วสวยสดงดงามไปตีกันหนักๆเลยโอ้โหกดพลาดเราตีใครเนี่ยมาตีแรงแล้วตีแรงแล้วนี่โอ้โหทะลุกดนะฮะมาครับมาครับนี่ครับยังอยู่ในระดับที่เราฮิวคืนได้แบบนี้ครับแถมให้ด้วยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งกัปตันทั้งเพื่อนแบบนี้ครับเรียกว่าเราต้องมีตัวเปลี่ยนสล็อตเพิ่มเลยนะฮะโอเคลุยกันดูมาเลยต่อยนี่ครับเจ้านักมวยทักษะเนี่ยตีไม่ใช่เบาเลยนะครับตีแรงกว่าเซฟอีกนะครับผมที่เลเวลเท่ากันนี่กินขาดนะครับใครยังไม่อัพก็ลองอัพกันได้ครับมาคอมโบกับแคลิเฟอร์เนี่ยสุดมันเลยนี่ครับนี่ต่อยยับอยู่นะฮะเรียกว่าใช้ได้เลยมาไม่มีเหรอบาซูก้าบาซูก้าเหรอเตะไปลองไปกินนี่ดาบฟันไปแล้วเจอนักมวยต่อยหัวโอ้โหกระเด็นเลยแม่ยอดเลยนะครับผมเจอกับสโมเกอร์แล้วนะครับมาครับลูกแก้วมนๆแบบนี้ครับผมว่าเล่นกันหน่อยดีกว่านะครับถ้าไม้ตาย Beautiful Secretary Job ทีไปโอ้โห 3,000 เท่านั้นครับแล้วก็ใช้พลังของเซฟขาแดงครับในการเปลี่ยนลูกแก้วบูให้กลายเป็นสายทักษะครับมาอีกแล้วนะครับผม
เรียกว่าเตรียมรับเดาเมจกันเลยดีกว่า5 wipe out มาลุยกันเลยคุณผู้ชมใครตีก่อนโอ้โหโอ้โหนี่ครึ่งนึงนะเนี่ยโดนต่อยมา 1,600 เลยนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ครึ่งดินี่ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับเพราะว่าตอนนี้จากเดาเมจ 72% ครับเราลดมาอีกครึ่งนึงครับก็เหลืออีก 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับผมจากความสามารถกัปตันแล้วก็ถ้าไม้ตายของสโมกเกอร์ครับเราลดแล้วลดอีกนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเราจะยืนสู้กับสโมกเกอร์ได้นานแค่ไหนผมเจอถ้าไม้ตายเขาจะรอดเนี่ยโดนล็อกกับตันน่ะนี่เลยนะฮะถ้าไม้ตายสโมกเกอร์ไม่ใช่เล่นเล่นไม่ใช่เล่นเล่นเตะไปเตะไม้มาครับฮิวคืนครับไม่กลัวเลยถ้าสโมกเกอร์จะไม่ล็อกฟันไปปล่อยหน้าฟองฟล็อกนี่มอเตอร์ไซค์ไม่มีใช่ไหมอิจฉาละสิที่ไปครับนะแคลิเปอร์ของเราครับโอ้โหลูกแก้วแดงขนาดนี้นะฮะแม่งั้นงอกเลยดูตีเบาแน่นอนกดมิดอีกแฮกฟันฟันนี่มันสายเกาชัดๆโอเคครับมาดูนะครับว่าจะโดนอะไรครับผมเสียวๆอยู่เนี่ยโอ้โหโอเคครับเทิร์นถัดไปเราจะโดนอัดแล้วนะฮะโหเตรียมตัวรับเดาเมจอันหนักหน่วงนี่ทีบฟันไปต่อยหน้านี่คล้องใบทุบหินไคโรหน่อยโอ้โหต่อยสดเลยครับ 3,250 เลยทีเดียวนะครับผมรุนแรงครับรุนแรงแต่ผมว่าฮิวทันอยู่นะโอ้โหเล่นคูดานานๆแบบนี้ครับมาเลยสโมกเกอร์เหรอมาที่ไปครึ่งหลอดแล้วนะครับคุณผู้ชมที่ผมจะชาร์จทำไมตายวนได้อีกแล้วโอ้โหตีกันยาวนานยาวนานมากเลยที่ไปครับต่อยไปครับสโมกเกอร์ทองฟาดครับยืนสู้กันได้ยาวๆเลยนะครับคุณผู้ชมสุดยอดตรงนี้นะฮะความสามารถของแคลิเปอร์นั่นเองโอ้มาเลยตีกันอยู่หลักหมื่นกันนะนะครับคุณผู้ชมแหมมาครับเดี๋ยวถ้าไม่ตายแคลิเปอร์จะรีได้อีกรอบเลยสายเกาชัดๆเลยนะตีกันยาวนานครับมาครับสโมกเกอร์นี่เขาไม่ล็อกเราแล้วเหรอก็ดีเหมือนกันนะฮะเรียกว่าตีสดตีสดไม่กลัวเลยอย่างนี้ครับสโมกเกอร์ไม่มีไม้ตายไว้เอาเหรอปล่อยเราไปเข้าแกนไลน์แล้วเงือบเหรอออนแอร์ลงนี่โดนไปเต็มๆนี่ครับต่อยสดอย่างเดียวเลยครับ 3,250 ครับต่อยไม่มีหยุดยั้งเลยแบบนี้ครับชิวครับมาครับสล็อตเชนครับเปลี่ยนสล็อตทีมให้กลายเป็นสายทักษายครับนี่เราทีมเปลี่ยนเยอะแล้วครับเปลี่ยนสล็อตรัวๆที่หยิบรัวๆไม่ฟันฟันไม่พกอีกแล้วเจอไม้พองไม่สามหมื่นครับโจมตีรุนแรงครับเอาเลยครับสโมกเกอร์คราวนี้สุดแล้วครับผมว่าสุดแล้วต้องมีอะไรแน่ๆเลยครับเพราะฉะนั้นเรารีบเก็บเขาดีกว่าครับคุณผู้ชมไม่อยากโดนไว้เอาจริงอยากโดนไม่อยากโดนอ่ะต่อยทีบทองไปนะครับมาครับแคลิเปอร์ไม้ตายเต็มอีกแล้วครับผมเจอถ้าไม้ตาย Beautiful Secretary Stop ทีบเป็นไปทำไมเบาๆ นะครับโอเคไม่เป็นไรมาครับความสามารถของนักมวยทักษะเปลี่ยนสล็อตครับสีเขียวอีกแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะล้มได้หรือเปล่าฟาดไปทีบครับโอเคครับร่วงครับคุณผู้ชมวู้ฮู้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับความสามารถของแคลิเฟอร์แล้วก็คอมโบของเธอนั้นสำหรับใครที่มีเซฟขาแดงหรือน
นักมวยครับผมว่านักมวยนี่ดรอปกันได้ทุกคนนะครับเป็นตัวละครที่หาง่ายมากๆนะครับผมจะมีทั้งร่าง1ดาว2ดาวแล้วใครที่อัพมาเป็นร่าง3ดาวแล้วก็บอกเลยว่ามีประโยชน์กับทีมคุณแน่นอนนะครับคอมโบได้เจ๋งขนาดนี้ลูกแก้วใส่พลังทักษะทั้งทีมอ่ะคอมโบแบบนี้นะครับเหมือนมีดับเบิลดาเมจยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมพร้อมได้ลูกแก้ววิ้งวิ้งทั้งทีมโหสุดยอดแน่นอนนะครับผมสำหรับแคลิเฟอร์นั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมนะครับในช่วงที่แอเรียพิเศษแคลิเฟอร์ยังอยู่ยังมีเวลาอยู่นะครับผมสำหรับแอเรียถัดไปเนี่ยเขาจะถ้าให้คาดเดานะถ้าไม่ได้วนไปที่ไหนอีกนะครับผมแคลิเฟอร์ต่อจากแคลิเฟอร์นี่น่าจะเป็นลุจินะครับผมก็ใครที่ไม่มีตัวละครอย่างเซฟขาแดงเนี่ยผมว่าคอมโบแคลิเฟอร์กับนักมวยนี่มีประโยชน์กับทีมสายพลังทักษะแน่นอนเพราะว่าแอรีพิเศษลุจิเนี่ยเขาจะล็อกตัวละครให้ใช้ได้แต่ตัวละครทักษะนะครับในการลุยนั่นเองรีบไปหาได้เลยนะครับกับตัวละครแคลิเฟอร์ในแอรีพิเศษ Secret Job นะครับรีบกันเลยนะครับเพราะว่าจะหมดแล้วนั่นเองนะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผม